สวัสดีครับมาพบกับครูปอมโอเพนดูเรียนกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข้อสอบแพทหนึ่งมีนา59แต่ว่าก็จะเป็นบทลำดับอนุกรมนั่นเองตอนนี้ก็บทบทเนี้ยจะเป็นบทที่ถือว่ายากเป็นอันดับตน้นต้นของข้อสอบแพทหนึ่งทุกๆปีเลยแต่ว่าแต่ว่าเหตุผลที่มันยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากําลังเรียนอยู่ถูกไหมครับน้องม .6 กเนี่ยกำลังเรียนบทลำดับอนุกรมอยู่พอดีเลยแล้วก็แน่นอนครับสําหรับข้อสอบแพทหนึ่งก็จะออกในส่วนของ อนุกรมอนันต์เป็นส่วนใหญ่จะไม่ออกแบบเอาเลขหลักมาออกอันนั้นจะอยู่ในโอเน็ตแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ายากยังไงนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อสอบแผ่นหนมีนา59ข้อที่20ครับเรื่องของลำดับอนุกรมเรามาดูโจทย์กันนะครับโจทย์เขากําหนดให้ A1 A2 A3 บวกไปจนถึง A25 เลยเป็น1,900แล้วก็บอกด้วยว่า AN เเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตอ่าเลขคณิตนะทีนี้ก็จะมี bn มาให้เขาบอก bn เกิดจาก an หารด้วย4ยกกำลัง n ลบ1ถามว่าผลบวก summation โอเคไหม bn ตั้งแต่ n ตั้งแต่1ถึง infinity เลยก็คือ b 1 b 2 b 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง infinity เนี่ยเป็น8เออนี่เขากำหนดมาให้ด้วยคำถามคือถามว่า a 1 0 0เป็นเท่าไหร่ลองมาดูกันครับเริ่มแรกเริ่มจาก an ก่อนเนาะ an เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอามาบวกกันแน่นอนครับสูตร อนุกรมเลขคณิตก็ Sn เท่ากับ n ส่วน2 a1 บวก an เอามาใช้ได้เลยขึ้นสูตรทันทีแทนค่าครับโจทย์บอกว่าผลรวมบวกกันเรียบร้อยได้1,900ถูกไหม1,900นะเท่ากับ n คืออะไร n คือจำนวนพจน์ก็จะมี25พจน์อ่ส25ส่วน2 a1 บวก an ก็เป็น a 2 5ถูกไหมครับทีนี้นะ คิดเลขครับครูปอมตัดก่อนเลย25ปุ๊บตัดตรงนี้ได้76ถูกไหมแล้วก็2ข้างล่างคูณข,ขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นอะไรกลายเป็น152เท่ากับ A1 บวก A25 แบบนี้ทีนี้เราจะไม่นิยมติดสมการไว้2พจน์ถูกไหมครับครูปอมก็จะเปลี่ยน A25 เนี้ยให้อยู่ในรูป A1 เหมือนกันซึ่งก็คือ A1 บวก 24D ถูกไหม เราก็จะได้เป็นอะไรได้เป็น152เท่ากับ a 1บวกกัน2 a 1บวก2 4 d เอา2ตัดก่อน2ตัดตรงนี้ 2, 1, 2อันนี้12อันนี้ก็จะเป็น76ปุ๊บสมการแรกก็จะได้ว่า a 1บวก12 d เท่ากับ6อันนี้ติดไว้ก่อนนะครับเป็นสมการที่1อ่ะครบแล้วนี่คือข้อมูลแรกที่เราได้มาจากโจทย์นะครับลองมาดูข้อมูลถัดไปครับ ถัดไปเนี่ย bn เกิดจาก an หารด้วย4ยกกำลัง n ลบ1แล้วเขาบอกว่า bn บวกกันนะครับตั้งแต่พจน์แรกเลย b 1บวก b 2บวก b 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์อนันต์มีค่าผลรวมเป็น8อ่ะเข้าไหมเป็น8นะแล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยครับซึ่งพอแทนค่าเป็นไงครับ bn คือ An หารด้วย4กํกลัง n, ลบ1เพราะฉะนั้น B1 ก็คือ A 1หารด้วย4ยกกําลัง1ลบ1คือ4กําลัง0 B2 เช่นกันครับก็จะเป็น A2 ส่วน4ยกกําลังสอลบ1ก็คือกําลัง1 B3 ก็เป็น A3 ส่วนด้วย4ยกกําลังสไปเรื่อยๆเลยนี่ผลรวมเป็น8เห็นไหมครับทีนี้ลองมาดูข้อสังเกตนะครับเป็นอนุกรมแบบไหนใครมองออกบ้างข้างบน A1, A2, A3 ไปเรื่อยๆโจทย์บอกมาแล้วว่าเป็นเลขคณิตข้างล่าง4กำลังศนย์4กลัง1 4ลังสแสดงว่าคูณ4,4คูณ4ไปเรื่อยๆเป็นเลขขาคณิตเพราะฉะนั้นอนุกรมในข้อนี้ก็คืออนุกรมในรูปของเลขส่วนเลขาใช่ไหมซึ่งอนุกรมแบบนี้มีวิธีการเฉพาะก็คือเราจะเอาอัตราส่วนร่วมของเลขขาเนี่ยคูณเข้าไปเลยคูณเข้าไปเลย ครูปอมให้อันแรกนี้เป็นสมการที่2ก่อนนะอ่าค้างไว้ก่อนสมการที่2แล้วอัตราส่วนร่วมเขาคือเศษ1ส่วน4ก็เอาเศษ1ส่วน4เนี่ยคูณด้วยสมการที่2ปึ๊บคูณเข้าไปได้อะไร a 1ส่วน4กำลัง0เห็นหก็จะกลายเป็น a 1ส่วน4กำลัง1ขยับขึ้นมา1สเต็ปถัดไปครับ a 2ก็จะเป็น a 2ส่วน4กำลังส a สามส่วนสี่กำลังสามบวกไปเรื่อยๆฝั่งนี้คูณได้นะนะ1ส่วนสี่คูณแปดได้สองเอาอย่างนี้เลยตั้งเป็นสมการใหม่อันที่สามแล้วทำไงครับแล้วเราก็จะเอาสองอันเนี้ยลบกันในข้อนี้เดี๋ยวครูปอมจะเอาสมการสองตั้งนะสองตั้งลบสมบการที่สามทำไมเอามาลบกันเพราะว่าสังเกตดูครับอันแรกนะ a 1ส่วน4ี่กำลังศูนย์เนียไม่มีใครลบด้วยดึงมาเลย กลายเป็น a 1ส่วน4กํกลัง0ก็คือ1พจน์ที่2ครับ a 2ส่วน4กํกลัง1กับ a 1ส่วน4กํกลัง1ส่วนเท่ากันถูกไหมแสดงว่าพอลบกัน2อันเนี้ยเจอกันเจอกันกลายเป็นบวกด้วย a 2ลบ a 1ส่วน4ยกกําลัง1เช่นเดียวกันกับพจน์ถัดไปครับ a 3ก็จะมาเจอกับ a 2ตัวนี้บวกด้วยกลายเป็น a 3ลบ a 2 ส่วน4กํกลังสแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับถัดไปก็จะเป็น a 4ลบ a 3ส่วน4กํกลัง3ปึ๊บไปเรื่อยๆขวามือ8ลบ2ก็เหลือ6พอเป็นแบบนี้สังเกตดูลำดับเลขคณิต a 2ลบ a 1ก็ต้องเหลือ D ถูกไหมเพราะว่ามันคือพจ์ติดก,กันต่อกัน a 3ลบ a 2ก็คือ D a 4ลบ a 3ก็คือ D ซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะได้ว่า 1> a 1บวก d ส่วน c บวก d ส่วน c กำลังสองบวก d ส่วน c กำลังสามบวกไปเรื่อยๆเท่ากับ6แล้วพอมันเป็นตัวดี 1, หมดปุ๊บเราก็ดึงออกเลยถูกไหมครับกลายเป็น a 1บวกด้วย d ในวงเล็บ1ส่วน c บวก1ส่วน c กำลังสองบวก1ส่วน c กำลังสามบวกต่อไป ซึ่งแบบนี้ง่ายและเข้าทางเราเลยถูกไหมเห็นไหมในวงเล็บเนี่ยคืออนุกรมอนันต์เลขาคณิตอัตราส่วนร่วมเป็น1ส่วน4เราใช้สูตรได้เลย s Infinity a 1หารด้วย1ลบ r a 1ก็พดแรกพดแรกก็เป็น1ส่วน4 1ลบ r ก็เป็น1ส่วน4เหมือนกันได้เป็น1ส่วน4หารด้วย3ส่วน4คิดเลขธรรมดาครับก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3โอเคไหมเพราะฉะนั้นสมการอันใหม่ของเราก็คือ 1> a 1บวก1ส่วน3 d เท่ากับ6อันนี้ต้องเป็นสมก,การที่4แล้วใช่ไหมถูกไหมครับสมการที่4แล้วแล้วทำอะไรต่อเรามีสมก,การที่4กับสมก,การแรกที่มี2ตัวแปรก็คือ a 1กับตัว d เราจะแก้ระบบสมก,การครับมาต่อตรงนี้เลยนะสมก,การที่1คือ a 1บวก12 d เท่ากับ76สมก,การที่4คือ a 1บวกหส่วน3 d เท่ากับ6เห็นไหม ทำไงอะ่ะลบกันเลยลบกันเลย1ลบ4ปุ๊บ A1 A1 ลบกันหายเหลือ 12D ลบ1ส่วน 3D เท่ากับ76ลบ6ก็คือ70อ่ะลบกันครับทำส่วนให้เท่ากันก็จะได้เป็น35ส่วน 3D เท่ากับ70เห็นไหมตัดได้เป๊ะเลย35 2 70ค่า D ก็จะเป็น6 อ่ะเริ่มมาแล้วดเป็น6ปุ๊บแทนค่าครับแทนค่าหา A1 สมมุติแทนสมการที่4แล้วกันแทนใน4ปื๊บ A1 บวก1ส่วน3 D เท่ากับ6คิดเลขง่ายๆเลยนี่3 2 6จะได้ว่า A1 เท่ากับ4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้ A1 เป็น4ได้ D เป็น6โจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม A100 A100 ก็ต้องเกิดจาก A1 บวก 99d ถูกไหมแบบนี้แทนค่าเข้าไปครับ A1 บวก 99d นี่คิดเลขครับคิดเลขกันก็จะเป็น4บวกด้วยอันนี้6954 4ทด5 6954ก็เป็น59คําคำตอบของเราก็คือ598เรียบร้อยตอบช้อยไหนอะ่ะมาดูกันซิ นี่ไงสุดท้ายเลยช้อยอี9 8เห็นไหมครับซึ่งข้อนี้เนี่ยค่อนข้างยาวค่อนข้างยาวครปปอมให้เป็นข้อที่ถือว่ายากเลยถึงแม้ว่าวิธีการเนี่ยมันคือทำตรงๆรงอะ่ะอันแรกเลขคณิตเราก็รู้ว่ามีสูตรยังไงใช้สูตรขึ้นมาอีกอันนึงอันที่2ก็คือขั้นตอนที่เป็นเลขส่วนเลขาเห็นไหมเราก็รู้ถูกไหมว่าต้องเอาอัตราส่วนร่วมคูณแต่ว่า มันเป็นหลายๆอย่างหลายเรื่องปนอยู่ในข้อเดียวกันก็เลยถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ยากเลยทีเดียวซึ่งถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วก็รวบรวมแบบจําความรู้ไม่ได้เนี่ยจะสับสนเลยแล้วก็จะแก้ไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ยากมากเห็นไหมครับคาตอบก็เป็น598แบบนี้อ,อันนี้ก็คือข้อแรกในส่วนของลําดับอนุกรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าข้อถัดไปเนี่ยเป็นยังไงทีนี้ข้อถัดไปนะครับในเรื่องของลำดับอนุกรมวันนี้เป็นข้อ24 ลองมาดูกันว่าจะยากหรือง่ายกว่ากันนะครับสังเกตดูนะครับข้อนี้มีอนุกรมตัวเดียวก็คือ An แต่ว่าแยกมาเป็นหัว2ก้อนเลย2ส,ส่วน Cn กำลังสงลบ1แล้วก็มีลบลบ1ส่วน3กำลัง N อีกเมื่อ N เป็น 1, 2, 3ไปเรื่อยๆคำถามคือข้อใดเป็นจริงสำหรับอนุกรมอน,นันต์นะครับเห็นไหม N ถ็ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตเนี่ยอันนี้ก็คือถามว่าถ้าเป็นแบบ A1 บวก A2 บวก A 3บวไปเรื่อยเนี่ย แล้วเป็นจริงตามข้อไหนสังเกตจากชอยนะชอยเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นแบบลู่เข้าหรือลู่ออกก่อนอันแรกแล้วก็ถ้าลู่เข้าก็จะมีผลบวกเป็นเท่าไหร่ซึ่งลู่ออกแค่ข้อเดียวแต่ว่าลู่เข้าทั้ง4ข้อเลยแสดงว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นอนุกรมลู่เข้าลองมาดูกันว่าทํำยังไงดีข้อนี้นะสังเกตดูนะครับสำหรับตัว summation n ตั้งแต่1ถึงอินฟิน t y ้ของ an เนี่ย แทนที่เราจะมองก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวเลยสมบัติของตัวซิกมาเนี่ยเรากระจายได้ถูกไหมถ้าเป็นการบวกหรือการลบนะเพราะฉะนั้นเราแยกเป็น2อันดีกว่าเพื่อความสะดวกในการคำนวณนะครับก็จะเป็นซิกมา n ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของอันแรกคือ2ส่วน4 n อกำลังสลบ1อีกอันหนึ่งครับลบ s u m เมชัน n n ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของลบ1ส่วน3ยกกำลังเ ถูกไหมแยกเป็น2ก้อนทีนี้เดี๋ยวเราคิดทีละอันนะทีละอันลองดูอันแรกก่อนเอาตัวแรกเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะ n ตั้งแต่1ถึง Infinity ของ2ส่วน 4N กําลัง2ลบ1เนี่ยเป็นยังไงใครมองออกบ้างถ้าทําโจทย์บ่อยๆนี่จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นอนุกรมแบบไหนแต่ถ้ายังมองไม่ออกครูปอมให้ดูข้างล่างตัวส่วนตัวส่วนอยู่ในรูปของอะไรผลต่างกําลังสองถูกไหมครับเราแยกได้เลยนะกลายเป็น ซิกมา N ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ2ข้างล่างครับ2 N ลบ1 2 N บวก1อ่าเห็นไหมก็หน้าลบหลังหน้าบวกหลังนั่นแหละแล้วเป็นไงครับสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่า2อ,อันนี้นะมันเป็น2 N ทั้งคู่แต่อันหนึงลบ1อันหนึงบวก1จะมีผลต่างต่างกันอยู่2ถูกไหมครับทีละ2ซึ่งถ้าเกิดครูปอมแทน N ตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆเราจะได้อนุกรมหน้าตาแบบนี้ครับ ถ้า n เป็น1นะ2ส่วน2ลบ1ก็คือ1 2บวก1ก็คือ3อ่าเห็นแล้วยังเห็นแล้วยังบวกถัดไป2ส่วน3คูณ5บวก2ส่วน5คูณ7ไปเรื่อยๆใช่แล้วมันก็คืออนุกรมเทเลสโคปิกแบบอนันต์นั่นเองแล้วเห็นไหมครับผลต่างด้าน่่าเนี่ยห่างกันอยู่2นะ แล้วข้างบนมี2มาให้พร้อมเลยแสดงว่าเนี้ยง่ายมากเราแยกได้เลยถูกไหมครับกลายเป็นอะไรกลายเป็น1นส่วนหลบหส่วนสบวกหส่วนสลบหส่วนหบวกไปเรื่อยๆซึ่งที่สุดแล้วมันก็จะตัดกันหมดเลยเห็นไหมเหลือแค่ตัวแรกตัวเดียวก็คือเท่ากับ1อันนี้คือก้อนแรกก้อนแรกเรียบร้อยได้1แล้วลองมาดูก้อนที่2ครับ ก้อนที่2ก็คือเจ้าลบหส่วนสเนี่ยเป็นยังไงกันลองมาดูนะ Summation N นตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้ของลบหส่วนสากำลัง N ็นก้อนนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเพราะว่าเห็นไหมมันจะเป็นอะไรครับเป็นลบหส่วนสากำลัง1บวกลบหส่วนสากำลัง2บวกลบหส่วนสยกกำลัง3แบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นอนุกรมอนันต์ซึ่ง อัตราส่วนร่วมคือลบหส่วนสแสดงว่าต้องเป็นอนุกรมที่คอนเวอร์เจนต์หรือว่าลูเข้าเราใช้สูตรได้เลย S อสอินฟินิตี้ก็คือ A1 ส่วน1ลบอานไหมครับ A1 ตัวแรกก็คือลบหส่วนสหารด้วย 1-R ลบ r ก็เป็นลบหส่วนสเหมือนกันคูณทีละลบหส่วนสคิดเลขครับก็จะกลายเป็นลบหส่วนสหารด้วยเศษ4-3ส่วนสปุ๊บตัดเลยส่วน3ก็จะได้ว่า อนุกรมอันนี้นะเท่ากับติดลบ1ส่วน4เรียบร้อยกรที่1ได้1ก้อนที่2ได้ลบ1ส่วน4จับมาประกอบกันครับก็จะได้ว่า summation a n นะครับ a n n ตั้งแต่1ถึง infinity ก็เกิดจากอะไรครับเกิดจาก1ลบลบ1ส่วน4คิดเลขออกมาก็กลายเป็น1บวก1ส่วน4คำตอบเป็นเศษ5ส่วน4เรียบร้อยถ้า หาผลรวมอน,นันต์ได้ก็ต้องเป็นอนุกรมรูเข้าถูกไหมครับได้คำตอบแล้วนี่ไงผลบวกเป็น5ส่วน4ก็คือช้อย A สั้นๆเลยข้อนี้ง่ายนะข้อนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดแยกเป็น2อันแน่นอนปุ๊บไอ้ก,ก้อนหลังเนี่ยที่เป็นลบ1ส่วน3กำลังเครูปอมเชื่อว่าทำได้ทุกคนอยู่แล้วก้อนข้างหน้านี่เจอบ่อยๆมีมาทุกปีอนุกรมแบบนี้ที่อยู่ในรูปซิกมาแต่จริงๆแล้วคืออนุกรมเทเลสโคปิก เข้าไหมครับข้อนี้ก็ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะเข้าไหมเดี๋ยวลองมาดูข้อถัดไปกันต่อดีกว่าอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยจะมีลำดับอนุกรมอยู่3ข้อเข้าไหมครับสำหรับข้อสุดท้ายของบทลำดับอนุกรมนะครับเป็นข้อที่35อันนี้ก็เป็นในพาร์ทที่2แล้วนะพาร์ทเติมคําตอบเข้าไหมส่วนใหญ่แล้วพาร์ทเติมคําตอบจะง่ายกว่าแล้วคะแนนสูงกว่าด้วยเพียงแค่คิดเลขอย่าผิดนะลองมาดูข้อนี้กัน มีอนุกรม2อัน a n กับ bn ถูกไหมครับเป็นลำดับของจำนวนจริงไม่บอกมาด้วยว่าลำดับแบบไหนให้มาว่า3 an บวก1เท่ากับ an และ2กำลัง n คูณ bn เท่ากับ an บอกมาด้วยว่าพจน์ที่5ของ a เนี่ย a 5เป็น2ถามว่า b 1 b 2 b 3บวกไปเรื่อยๆเป็นอนุกรมมานานันตนผลรวมเป็นเท่าไหร่ ลองมาดูกันครับเริ่มจาก an ก่อนนะ an สิ่งที่เขาให้มาคือ3 an บวก1เท่ากับ an แบบนี้มองออกกันไหมว่าเป็นอนุกรมแบบไหนหลายๆคนคิดว่าเป็นแบบอนุกรมแบบอะไรนะเวียนเกิดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ต้องมองอย่างนั้นหรอกถ้าเกิดเอา3มาหารฝั่งนี้กลายเป็น1ส่วน3 an ปุ๊บเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตัวนี้สมการนี้หมายความว่าไง เราแปลความหมายได้ว่า an บวกหก็คือพจน์ถัดไปเกิดจากพจน์ก่อนหน้าคูณด้วยเศษ1ส่วน3ฟังอีกครั้งนะครับพจน์ถัดไปเกิดจากพจน์ก่อนหน้าคูณได้1ส่วน3นั่นก็คือเป็นลำดับแบบเรขาคณิตนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้เป็นเรขาคณิตและนี่ไงถ้าเรามองออกแบบนี้ก็สบายแล้วถูกไหมครับแสดงว่า an เป็นลำดับเรขาคณิต แล้วเขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าพจน์ที่5้ได้มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นเราสามารถหาพจน์ทั่วไปได้เลยถูกไหมครับ an เท่ากับอะไรล่ะ an เท่ากับ a 5คูณ r ยกกำลัง n ลบ5ถูกไหมทุกทีเราจะใช้เป็น a 1 r กำลัง n ลบ1แต่จริงๆแล้ว a เท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็น a 5ก็กำลัง n ลบ5แล้วครูปอมจะแทนค่าด้วย a 5ก็คือ2อาเท่ากับ2อัตราส่วนร่วมล่ะ นี่ไงกลับมาดูสิเห็นไหมนี่นี่นี่พจน์ถัดไปเกิดจากพจน์ก่อนหน้าคูณ1นส่วนสเพราะฉะนั้น1นส่วนสนี่แหละคืออัตราส่วนร่วมก็จะได้เป็นเศษ1นส่วนสยกกําลัง n อนลบหนี่คือพจน์ทั่วไปจัดรูปให้ดูง่ายกว่านี้นะครับก็จะเป็น2องน่งส่วนสนี่แยกได้เลยเป็นยกกําลัง n อันหนึงแล้วก็1นส่วนสยกกําลังลบหอีกอันหนึงซึ่งเจ้า เศษ1ส่วน3ยกกำลังลบ5ก็คือ3กำลัง5หรือมีค่าเท่ากับ243ใช่ไหมทีนี้คูณกับ2ข้างหน้าครับก็จะเป็น486อแ่ะแล้วก็1ส่วน3กำลัง N ครูปอมมาเขียนเป็นงี้เลยนะส่วนได้3ยากำลัง N นี่คือ AN ของเราได้มาแล้วค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนถัดไปครับมาดูเจ้า BN ของเราบ้างทำไงดี bn ของเราเนี่ยโจทย์ให้มาว่ามันคือตัวนี้เลย2กำลัง n คูณ bn เท่ากับ an ก็จะใช้เทคนิคเดิมก็คือเจ้า2กํกำลัง n เนี่ยเอามาหารอีกข้างหนึ่งครับกลายเป็น bn เท่ากับเศษ1ส่วน2กำลัง n คูณ anan เรามีแล้วถูกไหมครับก็คือ1ส่วน2กำลัง n คูณด้วย486หารด้วย3กำลัง n ที่เราคิดไว้เมื่อกี้นั่นแหละ แล้วข้างล่างนี่จับคูณได้เลย2กํกลัง n กับ3กํกลัง n ถูกไหมดึง n อ,ออกก็จะกลายเป็น6ยกกำลัง n เ,เราจึงได้ว่า bn ก็คือ486หารด้วย6ยกกาลัง n น,นี่คือพจน์ทั่วไปของลําดับ bn ทีนี้ครับทีนี้ครับเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการให้เอามาบวกกันบวกกันไปเรื่อยๆเลยก็จะเป็น b 1บวก b 2บวก b 3 บวกไปเรื่อยๆถามว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งจะเห็นว่า bn ก็คืออนุกรมเลขาคณิตถูกไหมนี่ไงส่วนด้วย6กำลัง n มันก็จะเป็นอะไรนะนี่ครูอปอมแทนให้ดูกไ็ได้486ส่วน6บวก486ส่วนด้วย6กำลัง2เนี่ย486ส่วนด้วย6ยกกำลัง3บวกไปเรื่อยๆเลยนี่คืออนุกรม bn ของเราซึ่งเป็นอนุกรมอนันต์ที่ อัตราส่วนร่วมก็คือเศษ1ส่วน6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแทนค่าในสูตร S อินฟินิตีได้เลยก็คือพจน์แรกพจน์แรกต้องเป็น B B นะอย่าไปเขียน A นะเดี๋ยวผิด B 1ส่วน1ลบ R B 1ส่วน1ลบ R B 1ก็คือ486ส่วน6ซึ่งเดี๋ยวครูปอมตัดก่อนดีกว่า6ตัดครับ 6, 8, 48, 6, 1, 6่สเข่ไหมแทนมาเลยแปหารด้วย1ลบเศษ1ส่วน6 ที่เหลือเป็นเรื่องของการคิดเลขและอย่าลืมนะข้อสอบแบบเติมคําตอบเนี่ยเราจะต้องทําเป็นทศนิยมด้วยมาดูกันครับ8 1ข้างล่างก็เป็นเศษ5ส่วน6ถูกไหมอ่าส่วน6ข้างล่างอันนี้คูณขึ้นไปเลย8 1คูณ6ส่วน5ซึ่ง81คูณ6ก็เป็น486ส่วน5หารด้วย5นี่ง่ายแล้ว9 9 5 5ถูกไหมครับเศษ3 5 7, 35เศษ1 เติมจุดเข้าไปเป็น97.2นี่คือคำตอบได้แล้วเห็นไหมอย่างที่บอกเลยว่าข้อแบบเติมคำตอบเนี่ยหรือฝนคำตอบเนี่ยมันจะง่ายกว่าแบบข้อชอยแถมคะแนนเยอะกว่าด้วย8คะแนนเชียวแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำเป็นทศนิยมให้ถูกแล้วฝนให้ถูกได้นะเวลาฝนอย่าลืมนะฝนข้างหน้าด้วยถูกไหมก็ต้องเป็น0097.20อะไรประมาณนั้นแหละดูไว้ให้ดีแล้วกันวันข้อนี้ข้อนี้ ทเทคนิคก็คือว่าเรามองให้เป็นเลขาคณิตให้ได้เห็นไหมถ้ามองเป็นเลขาคณิตได้ปุ๊บที่เหลือสูตรมาคือสําคัญเลยทั้ง3ข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมองให้ออกว่าสุดท้ายแล้วอนุกรมที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยคืออนุกรมแบบไหนแล้วที่เหลือสูตรจะตามมาเองมันก็ไม่ไม่ได้ถึงกับยากมากถูกไหมครับมีแค่ข้อแรกนะที่ขั้นตอนอาจจะยาวหน่อยเห็นไหมนี่ก็คือข้อสอบบทลำดับอนุกรมสําหรับข้อสอบแผ่นหนึ่งมีนาห้าเก้าชุดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเลย อ,อย่าลืมนะครับเทคนิคดีๆแบบนี้คลิปต่อๆไปบทต่อๆไปถ้าอยากติดตามกด subscribe YouTube Open Duelian เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ